วันนี้เราจะทำเล้าหมูต่อออกนะครับเพราะว่าคาดว่าเล้านี้จะท้องนะครับน่าจะท้องแล้วนะครับเลยทำเล้าหมูต่อนะครับเราใช้อิฐเหมือนเดิมนะครับแต่คาดว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะทำขนาดให้กว้างกว่าเดิมเพราะว่าคอกเดิมมันแฉะนะครับวางอาหารก่อนนะครับนี่ได้กำลังคนมาเพิ่มอีก1คนนะครับวางฐานนะครับอันนี้แผนกส่งอุปกรณ์นะครับผมเอาละเอาละเอาละเริ่มก่อชั้นแรกนะครับพี่นายสุ่มเข้าสวนเนาะนี่ครับได้พี่มาเพิ่มนะครับมาดูขันเขามาเบิ่งงานในกระยาให้เขามาจับเสาแห้งได้ดูข้ามือเลยห้ามทีโอ้ยเสียงยังต้องกองเก่งกองเก่งกันเป็นตำรวจนะดันกำของเจ้าคือเอออกไปหนอกคือเราพี่เออเป๊ะอันนี้ตรงนี้ออกมานี่ตรงนี้เอาตรงหันบ่ตรงกันตัวละบ่เอาตรงกับตรงแม่นบ่ล่ะพี่อันนี้คำไม่ได้คำไม่เรียกว่าวิศวกรรมเขาเรียกว่าวิศวกรรมมันจะเป็นขอบกว้างแม่นตัวนั้นก็ตรงกันตัวละบ่น้ำเย็นๆหน่อยโอ้ยสี่อาทิตย์เอ้ยเอาที่จำก่อนเอาหนาวแต่โดนเนาะเส้นระบ่เส้นระบ่เป็นระบ่เป็นระบ่มาท้าหาในมือแรกโอ้ยลืมหน้าอมฤตลูกพี่อินมาหาได้ฟอดโอ้ยลืมไปไปตะกี้แล้วว่ากระบอกเปียกสุกหนาทุกหลังใครเพียงไหมพี่ไม่ได้ขึ้นง่ายหรอกยังบันเทิงไม่พอขึ้นของผมก่อนนี่เดี๋ยวบันเทิงก่อนวันนี้ใช่ไหมไหนหาได้หาอะไรมาได้วันนี้มนพระยังกี่รูปดีขึ้นยังดีของเสกอามเสกยังทีบอไอ้เบิร์ดโอ้ยยังบอขู่อามอนาคตจะเนี่ยอามเพิ่นบ้าจริงตอนนี้กำลังทำกับข้าวกันอยู่นะครับลงแขกทำข้าวหมูนะครับไม่ต้องเลยหัวต่อยจริงเลยอย่าคาอายนะน้องจริงน้องน้องแม็กอ่ะเอาไปย่างไหมน้องแม็กกูไม่ได้กินน้องพี่เบิร์ดคนละตอนของคอมเมนต์แท้ยังนี่ย่างก่อนอายมันแก่อู้ไม่ต้องย่างดอกเย็บปากเย็บปากเย็บปากโอ้มันเย่งไอ้นาทีหมูได้แน่โอ้ยอุตส่าห์อันนี้พี่เบิร์ดทำอะไรอยู่ครับพี่เบิร์ดเออโอ้โหกระต้มคอมเมนต์อันนี้เป็นหมูหรอครับหรอพี่เป็นยังไงเอามาตึงกำอ่ะโอ้ยปีกมันเป็นตะยานไหมปีกจะปีกท้ายบ่ใจเย็นกันกำเข้าเบิ้งสถานการณ์ก่อนเข้าจุดเป่าบู่เด้เขาต้องหลักงานนี่บูบ้านเมื่อไหร่เนาะมันจิตเจ็บนักเนาะขาดท่าเสียทีมากเขาย่อยจากทางในเสียศาสตร์นักลบเลยเสียเสียเลยมาตัวเดียวแล้วกำครับไอ้บ้านซ้ำกิริบบ่มีจุหมูซอสเหรอซอสเหรอไปไหนกันซอสวันนี้มีเมนูอะไรบ้างพี่อามจังยังว่าตำแตงนะครับจุยังเขาว่าจุหมูบ่หมูลูกจิ้มบ่ใช่ไหมอยู่กับพี่อามแล้วบันเทิงครับไม่รู้จะบันเทิงไปถึงไหนถามใครเรียงโอ้ยน้องตาคอยแสดงครัวนี่เลยเรียบร้อยนะฮะสำหรับเล้าหมูนะครับกระเทยหมูนี่หมูจะเป็นกลางคือเต็มตัวหัวมากเป็นที่ไหนวะงบประมาณประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับคือทรายหินนะครับแต่ทรายหินใช้นิดเดียวนะครับที่ว่าที่เหลือจะมาเทพื้นด้วยนะครับเทพื้นบ้านน้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับขอบคุณครับผม